I could totally show you. No! The Marvel ก็น่าจะกลายเป็นทีมใหม่ของ Marvel Cinematic Universe ที่ดูเหมือนว่าหลังจากนี้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีน Viewfinder ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างใหม่ที่น่าสนใจนะครับเอามา reaction กันแล้วก็เอามาดูกันว่าในตัวอย่างนั้นเนี่ยมีจุดไหนตรงไหนน่าพูดถึงนะครับแล้วก็น่ามาคุยกันก่อนที่จะไปดูหนังเต็มๆนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคลิปนี้เรามาพร้อมกับตัวอย่างครั้งแรกของภาพยนตร์จาก Marvel Cinematic Universe เรื่องล่าสุด The Marvel นั่นเองครับอย่างที่เราเห็นข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าในหนังเรื่อง The Marvel เนี่ยจะมีทั้งตัวละครคาร์โรเดนเวอร์ที่เป็นกัปตันมาร์เวลนะครับมีโมนิก้าแรมโบ้แล้วก็มีกามาลาคานที่เป็นมิสมาร์เวลครับตัวหนังเนี่ยเป็นหนังภาคต่อของกัปตันมาร์เวลในปี2019นะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องจากซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่องมิสมาร์เวลในปี2022ครับโดย The Marvel เป็นภาพยนตร์เรื่องที่33ของ Marvel Cinematic Universe ครับกำกับโดยเนียดาคอสตานะครับผู้กำกับหญิงที่เคยมีผลงานเรื่อง Candyman ฉบับรีเมคมาแล้วครับโดยเรื่องราวเนี่ยน่าจะต่อเนื่องในตอนจบของมิสมาร์เวลครับที่กัมมาลาคานใช้พลังแล้วก็มีการสลับที่กันกับคาร์โรเดนเวอร์ครับตัวอย่างแรกของเดอะมาร์เวลออกมาเป็นอย่างไรผมว่าเราไปดูแล้วรีแอคชั่นพร้อมๆกันก่อนดีกว่าครับ Captain Rambo What the hell are you doing Entering the jump point perimeter Fury I'm gonna get you some readings Fury Monica Hello Monica Hello Oui. Hi! Hi! Is this an Avengers test? Where's Captain Rambo? Oui. What the? I think it's on job. Miss Marvel, man. Hi. We're looking. For Kamala Khan. Dang it! Okay, so our powers are entangled. I can manipulate light energy. And you, I could totally show you. No! Not again! Hi. Where's our daughter? Wherever you are. Oui. Everything change everyone. Yeah. Hak so chun, right? We're a team. Oh, no, we're not a team. We're not a team. The Marvel. 8 พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์และนี่แหละครับตัวอย่างแรกจาก The Marvel นะครับเอาเรามาดูรายละเอียดในตัวอย่างกันบ้างดีกว่านะครับCaptain Rambo เปิดตัวอย่างมาพร้อมกับฉากนอกโลกนะครับกับสถานีอวกาศโดยมีการขึ้นข้อมูลนะครับว่าสถานีอวกาศที่เราเห็นในตัวอย่างหนังเรื่อง The Marvel เนี่ยคือ Saber Space Station ครับซึ่งน่าจะเป็นความเชื่อมโยงมาจากองค์กรที่เรียกว่า SWAT หรือว่าหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายและข่าวกรองที่มีจุดประสงค์เพื่อจัดการภัยคุกคามจากต่างดาวนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับ SHIELD นะครับ SWAT น่าจะร่วมงานกับ Saber แต่ที่น่าสนใจก็คือ Saber เนี่ยไม่เคยปรากฏในเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนมาก่อนนะครับน่าจะเป็น Original Idea ของ Marvel Cinematic Universeหรือว่าฉบับภาพยนตร์ครับตามภาพที่เราเห็นในตัวอย่างนะครับลูกเรือของ Nick Fury เนี่ยดูเหมือนคนธรรมดาทั้งหมดนะครับไม่ใช่ Skrull เหมือนใน End Credit ของ Spider-Man Far From Home ครับเราได้เห็นตัวละคร Monica Rambeau สำรวจพบกับความผิดปกติอะไรบางอย่างครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับการวาร์ปไปวาร์ปมาของตัวละครทั้ง3ตัวละครครับ
เรายังไม่ได้เห็นในตัวอย่างนี้นะครับว่าหนังจะเล่าเรื่องอะไรจริงๆจังๆนะครับแต่น่าจะต่อยอดมาจากซีรีส์ Miss Marvel ครับตอนท้ายๆเรื่องตอนที่จู่ๆ Carol Danvers เนี่ยกับกัมมาลาคานโดนพลังอะไรบางอย่างทำให้พวกเขาวาร์ปแล้วก็สลับที่กันครับหนังน่าจะเล่าเรื่องผ่านปรากฏการณ์ดังกล่าวที่ตัวละครทั้ง3ตัวละครเนี่ยมีพลังเชื่อมโยงกันไปมาและพลังที่ว่าก็ทำให้ทั้ง3ตัวละครต้องสลับที่กันอยู่เรื่อยๆแบบควบคุมไม่ได้ครับWe're looking for Kamala Khan. ในตัวอย่างเราเห็นเลยครับว่า Monica Rambeau กับ Nick Fury มาตรวจสอบข้อมูลบางอย่างที่บ้านของ Kamala Khan ครับ You I can totally show you. No. Kamala. No, not again.และกัมมาลาก็ใช้พลังทำให้ Carol Danvers ปรากฏมาอยู่ตรงหน้าและทำให้ Carol Danvers กับ Monica Rambeau ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วในหนังภาคแรกตอน Monica Rambeau ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆครับจุดนี้ในตัวอย่างนะครับทำให้เราเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้กัมมาลาขานหลุดมาอยู่ในอวกาศได้เหมือนกันครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากตัวละครกูสสิ่งมีชีวิตต่างดาวเฟลเกนที่หน้าตาคล้ายๆแมวนะครับที่เด็ดของเรื่องก็น่าจะอยู่ตรงที่กูสเนี่ยไม่ได้มาแบบตัวเดียวครับแต่พาลูกหลานชาวเฟลเกนตัวจิ๋วๆมาด้วยเพียบครับมีการปล่อยให้เราได้เห็นตัวละครอื่นๆแล้วก็ตัวร้ายของเรื่องอยู่นิดหน่อยครับช็อตที่เราเห็นพักซอจุนโผล่มา1ช็อตนะครับรับบทเป็นองค์ชายหรือไม่ก็ผู้นำกองทัพของโลกต่างดาวอะไรทำนองนั้นครับโดยตัวหนังยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของตัวละครของพักซอจุนนะครับเท่าที่ว่ากันมาเนี่ยก็เป็นการคาดเดากันล้วนๆแหละครับส่วนตัวร้ายของหนังน่าจะเป็นหญิงสาวชาวครีครับชาวต่างดาวที่มีบทบาทอยู่ในโลกของแคปตันมาร์เวลครับที่ดูแล้วเหมือนถือค้อนเป็นอาวุธหน้าตาคล้ายๆไอ้ตัวละครอโรนันอะคิลเซอร์ที่เคยผ่านมาแล้วครับธีมหลักของหนังThe Marvelsก็คือการที่กัปตันมาร์เวลมอนิกาแรมโบแล้วก็มิสมาร์เวลเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมครับฉากตรงนี้เนี่ยดูเหมือนทีมจะเป็นประเภทผิดฝาผิดตัวอยู่พอสมควรครับแต่ละคนดูเข้ากันไม่ได้แต่สุดท้ายThe Marvelsก็น่าจะกลายเป็นทีมใหม่ของ Marvel Cinematic Universe ที่ดูเหมือนว่าหลังจากนี้จักรวาล Marvel จะไม่ได้เน้นทีมใหญ่แค่ Avengers อย่างเดียวแต่จะมีการจับกลุ่มตัวละครในแต่ละส่วนเป็นกลุ่มๆขึ้นมาด้วยเหมือนกันและ The Marvel กับกลุ่มตัวละคร3ตัวละครที่ได้พลังคล้ายๆกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจครับและนี่แหละครับตัวอย่างแรกที่รวบเป็นทีเซอร์เรียกน้ำย่อยจากหนังเรื่อง The Marvel นะครับใครเป็นแฟน Marvel Cinematic Universe เห็นตัวอย่างนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของ Trailer Reaction จากตัวอย่าง The Marvel ครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับการ Reaction ตัวอย่างหนังเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับWe're a team. Oh, no, we're not a team. We're not a team.